ไวรัลเป็นล้านน้ำระพีพัดกอดสาวในงานแต่งมินตารีบชี้แจงด่วนกลายเป็นคลิปไวรัลกันเลยทีเดียวนะคะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบสำหรับคลิปของน้ำระพีพัดนักแสดงชื่อดังเจ้าของฉายาไม่ถือตัวแต่ถือแก้วจนหลายคนนั้นก็ยกให้เป็นนักแสดงที่เฟรนลี่กันแบบสุดๆล่าสุดโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิปของน้ำระพีพัดขนาดเป็นงานแต่งของเพื่อนสนิทและก็ได้มีการขึ้นไปพูดอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวโดยคลิปที่ถูกแชร์นั้นเป็นภาพเหตุการณ์หลังจากเจ้าสาวโยนช่อดอกไม้โดยมีสาวชุดสีน้ำเงินคนหนึ่งเป็นผู้รับช่อดอกไม้ได้และทางแสดงหนุ่มก็ได้โผล่เข้ามากอดจากด้านหลังจนเพื่อนๆต้องรีบเข้ามาห้ามและแยกกันออกไปท่ามกลางเสียงหัวเราะของคนในงานซึ่งคลิปดังกล่าวที่ถูกโพสต์นั้นก็ได้มีคนเข้าไปดูเป็นล้านกันเลยทีเดียวแต่ก็กลายเป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเช่นกันและก็ได้มีคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายบางคนระบุว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยากให้นักแสดงหนุ่มลดการดื่มลงบ้างขณะที่บางคนก็เข้าใจว่าเป็นการหยอกเล่นกันของคนที่รู้จักไม่ต้องคิดมากและในเวลาต่อมาทางเจ้าของคลิปก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวในคลิปว่าเป็นการหยอกเล่นกันพี่ชุดสีน้ำเงินขึ้นไปบนเวทีและไปกล่าวต่อว่าถ้าได้ผัวจะไปบวชไม่ใช่ผู้หญิงทั้งหมดก็รู้จักกันก่อนต่อมาทางน้ำระพีพัฒน์ก็ได้ออกมาเปิดใจว่ายอมรับตรงๆว่าเมาสมุนไพรเหตุการณ์ดังกล่าวแค่ล้อเล่นกันขำๆกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อนเห็นว่าตนเมาก็เลยแกล้งให้ขึ้นไปพูดอวยพรบนเวทีถ้อยคำบนเวทีเป็นการพูดหยอกล้อกันตามประสากลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้นตนเองไม่ได้นั่งดูดที่โต๊ะอย่างที่พูดและไม่ได้อยากให้มองเป็นเรื่องดราม่าส่วนภาพที่เข้าไปกอดหญิงสาวทางด้านหลังยืนยันว่าเป็นน้องสาวที่รู้จักกันเขารับช่อดอกไม้ได้ตนไม่ได้มีเจตนาไม่ดีภรรยาของตนก็นั่งอยู่ใกล้ๆรู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างยืนยันว่าคนในงานก็ไม่ได้มีใครติดใจอะไรไม่อยากให้เรื่องนี้สร้างความไม่สบายใจให้กับใครด้วยและทางด้านภรรยาสาวอย่างสาวมินตาภรรยาของน้ำระพีพัฒน์เธอก็อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเธอก็ได้เปิดเผยว่าตนกำลังนั่งดูลูกอยู่ตนเองนั่งโต๊ะเดียวกันกับพ่อแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่ทางสามีของตนแยกออกไปนั่งโต๊ะรวมกับเพื่อนๆผู้ชายส่วนผู้หญิงที่อยู่ในชุดสีน้ำเงินที่พี่น้ำกอดนั้นเป็นสาวประเภท2ตนเองก็เพิ่งได้เห็นคลิปคือเป็นจังหวะที่ทุกคนแย่งดอกไม้กันและก็อยากปล่อยให้สนุกกับเพื่อนๆบ้างและน้องเขาก็เป็นสาว2เป็นญาติฝั่งเจ้าสาวส่วนสามีมาเป็นฝั่งเจ้าบ่าวส่วนเรื่องที่มาสมุนไพรหรือไม่ตนก็ไม่ทราบเพราะว่านั่งคนละโต๊ะนั่นเองบทสรุปแล้วก็เป็นอันว่าเรื่องนี้ก็เป็นสีสันภายในงานแต่งที่ทางภรรยาก็เข้าใจดี